ในโลกอินเทอร์เน็ตนี้เวลาผ่านไปรวดเร็วเสมอนะครับตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาครึ่งปีของปี2019เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหลายเรื่องเกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็มีการทำสรุปเทรนด์อินเทอร์เน็ต2019ออกมาแล้วนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันใน Vantage Point ตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะอูสปินนายครับเทรนด์อินเทอร์เน็ต2019นะคะเกิดมาจากแมรี่มีเกอร์ที่เป็น General Partner จากบริษัทบอนแคปิตอลเนี่ยเขาเปิดเผยรายงานอินเทอร์เน็ตเทรนด์2019ออกมาซึ่งก็มีการเปิดเผยบนเวทีงานโค้ดคอนเฟรนซ์2019ทีนี้เนื้อหามันยาวมากในรายงานเนี่ย300กว่าหน้าแล้วก็มีหลายเรื่องที่เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเราคงพูดทั้งหมดนั้นไม่ได้เพราะว่าไม่มีเวลาอาจจะต้องอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงถ้าหากจะพูดครบทุกเทรนด์นะคะเราก็เลยเลือกมาวันนี้เอาแบบเด็ดๆเอาที่แบบว่าเราจับต้องได้นะครับ5เรื่องด้วยกันโอเคไปกันเร็วๆเลยค่ะเรื่องแรกก็คือคนฟังพอดแคสต์เยอะขึ้นอันนี้เป็นเทรนด์จริงๆฟังพอดแคสต์ของเราอยู่ใช่ไหม Vantage Point Podcast นะคะคนฟังพอดแคสต์เยอะขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นในอเมริกาตอนนี้ก็คือ Monthly Active User หรือว่า User ที่เข้าไปฟังเป็นรายเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น70ล้านรายในปี2018ไม่ต้องสงสัยเลยว่า2019เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นกว่านั้นแน่นอนอันนี้คือกราฟเนี่ยแบบพุ่งขึ้นแบบสูงเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราหาเทรนด์แบบเนี้ยที่แบบว่าเติบโตเยอะขนาดเนี้ยได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะแต่เกิดขึ้นกับพอดแคสต์ต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วเหมือนกันเรามักจะนึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่วิดีโออ่ะมันไม่รอดหรอกเพราะตอนนี้ทุกอย่างเป็นวิดีโอหมดคนเราก็อยากจะคลิกแต่วิดีโอเพราะว่ามันเสพได้เร็วแล้วก็เสพได้เข้าใจง่ายแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าพอดแคสต์มันมีเสน่ห์ของมันเองที่ทำให้มันไม่เหมือนกับการดูวิดีโอมีอะไรบ้างอย่างเช่นข้อที่1พอดแคสต์สามารถที่จะฟังไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยได้วิดีโอไม่ได้ต้องนั่งดูวิดีโอเฉยๆใช่ฟังพอดแคสต์ตอนไหนไม่ฟังไม่ใช่ฟังตอนขับรถตอนขับรถแล้วฟังก่อนนอนด้วยไม่ค่อยได้นานหรอกปกติจะ5นาทีแล้วก็หลับแล้วก็ต้องมาฟังแต่อย่างน้อยมันก็ได้ตอนหนึ่งใช่ไหมใช่หรือถ้าเกิดตอนขับรถเนี่ยก็เรียกว่าได้หลายตอนเลยถ้าเกิดเป็นคนกรุงเทพจะอยู่กับมันได้อีกนานมากๆอย่างที่สองก็คือมันจะมีความรู้สึกแบบใกล้ชิดกับคนที่เป็นคนจัดรายการน่ะสังเกตไหมว่าเวลาเราฟังพอดแคสต์มันไม่เหมือนดูวิดีโอดูวิดีโอโอเคมันได้เห็นหน้าเห็นตาแต่พอเราเอาแบบเสียงเขาอะมาอยู่ใกล้ๆหูอะมันรู้สึกแบบใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนกับคุณอูมากระซิบอยู่ข้างๆใบหูซึ่งมีคอมเมนต์แบบนี้จริงๆมันเป็นเสน่ห์ของพอดแคสต์ก็เลยไม่แปลกใจที่มันจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะใช่แล้วก็พอดแคสต์มีทุกเรื่องมีการจัดหมวดหมู่ทุกอย่างที่เราสนใจแล้วมันเหมือนกับเป็นชุมชนที่รวมคนที่สนใจสิ่งเดียวกันให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็คนจัดรายการเนี้ยจัดข้อมูลแบบจัดเต็มได้เลยอะไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องแบบเอ้ยผมแต่งหน้าฉากดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งคิดถึงแบบโปรดักชันแวลูในแง่ที่เป็นแบบภาพเยอะขนาดนั้นอันนี้มีแชร์เพิ่มเติมคือเราอะไปงานดับดีซีของ Apple ใช่ไหมตอนต้นปีเขามีเซสชันหนึ่งที่บอกว่า Apple เนี่ยจะแยกแอปหนึ่งออกมาจากที่บอกว่า iTunes จะไม่มี iTunes แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็มี3แกนหลักก็คือจะมี Apple Music Apple Podcast แล้วก็ Apple TV คือแกนของ Apple Podcast เนี่ยใหญ่มากได้ข้อมูลหนึ่งมาก็คือเขากำลังพัฒนาตัวแอปเนี่ยให้เก่งขึ้นกว่าเดิมอีกคือเราสามารถเซิร์ชคีย์เวิร์ดไม่ใช่ชื่อตอนนะหรอเซิร์ชสิ่งที่คนพูดในพอดแคสต์บางทีมันไม่ได้อยู่ในชื่อตอนอ่าฮะบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาไปพูดกันอยู่ในนั้นจริงแล้ว Apple เนี่ยบอกว่าเขาจะแปลงทั้งหมดที่มันเป็นเสียงเนี่ยให้มันกลายเป็นคีย์เวิร์ดให้คนเสิร์ชเจอได้อันนี้เจ๋งมากว่าสมมุติเราชอบดาราคนเนี้ยแล้วดาราคนเนี้ยเพิ่งไปทำเรื่องอะไรมาเราสามารถเสิร์ชแค่เหตุการณ์ชื่อดาราคนนั้นแล้วก็เห็นหมดเลยว่าพอดแคสต์ไหนพูดถึงชื่อเรื่องนี้บ้างอันนี้ดีอันนี้ดีบางทีมันกลับไปย้อนหาสิ่งที่เราชอบไม่เจอแล้วก็ปลายปีนี้เนี่ยน่าจะได้แบบเริ่มใช้กับภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ภาษาอื่นก็คงจะแบบมีต่อไปแปลว่าเทรนด์ของพอดแคสต์เนี่ยจะไปได้อีกไกลมากๆแน่นอนอย่าลืมฟัง Vantage Point Podcast กันเยอะๆนะคะไปเทรนด์ที่2เทรนด์ที่2ก็คือการที่ interactive game เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นจนมันกลายเป็นแบบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขึ้นมาไม่ใช่แค่เล่นเกมออนไลน์เฉยๆนะแต่เป็นเกมประเภทที่แบบว่าคนที่เล่นด้วยกันน่ะคุยกันไปด้วยได้ใช้เสียงในการสื่อสารกันไปด้วยได้ทำให้กลายเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงที่เป็นแพลตฟอร์มแบบโซเชียลมีเดียสำหรับคนเล่นเกมโดยเฉพาะไปเลยคือปกติเราเห็นคนนั่งเล่นเกมตามแบบคาเฟ่หรือว่าแบบนั่งเล่นเกมที่บ้านก็ตามเนี่ยก็คือใส่หูฟังใช่ไหมใส่หูฟังนี่คือเหมือนกับว่าต้องการไม่ให้เสียงของเกมเนี่ยไปรบกวนคนอื่นแต่
ี๋ยวนี้เนี่ยจะเห็นใส่หูฟังด้วยแล้วก็แบบมีไมค์เหมือนเป็นคอลเซ็นเตอร์เลย แล้วก็เล่นเกมไปแล้วก็พูดไปงมๆไปด้วยนั่นคือแบบว่าเป็นเกมเทรนด์ใหม่จริงๆที่บอกว่า นอกจากเล่นไปด้วยแบบต้องมีสกิลเยอะแล้วต้องแบบมีสกิลในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมตัวเองด้วยมันเป็นการฝึกแบบทักษะได้เยอะมากเลยนะ1มันทำให้เราอ่ะทำความรู้จักกับคนอื่นที่เราไม่เคยเจอก็คือมีทักษะของการหาเพื่อนพูดคุยกับคนอื่นทักษะในการสื่อสารแล้วถ้าใครที่บอกว่าเล่นเกมกับคนที่เป็นคนต่างชาติอ่ะใช้ภาษาอังกฤษได้ฝึกภาษาเข้าไปอีกต่อนึงด้วยจริงๆแล้วเป็นสกิลที่น่าสนใจมากนะแล้วคนที่เล่นเกมมีแนวโน้มว่าคนที่เล่นเกมพวกนี้เก่งที่แบบลักษณะว่าต้องเล่นใช้สกิลตัวเองด้วยแล้วก็ใช้คอมมูนิเคชันสกิลด้วยเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยก็จะแบบทำได้หลายเรื่องพร้อมกันมีสกิลหลายอย่างต่อเนื่องไปอาจจะมีความเป็นห่วงนิดนึงว่าเวลาที่แบบสื่อสารกันในเกมด้วยการใช้เสียงแบบนี้มันจะเป็นที่มาของการที่ไปจะเกิดการแบบคุกคามการล่วงละเมิดอะไรหรือเปล่าซึ่งพวกแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เขาก็พยายามที่เขาจะหาวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะคะไปเทรนที่3ต่อเลยค่ะเทรนที่3ก็คือ Instagram Pinterest วิธีการที่เราโพสต์ภาพต่างๆทั้งหลายเนี่ยค่อยๆมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆInstagram ตอนแรกเนี่ยมีไว้อวดรูปกันเนอะแล้วก็มีไว้ follow ดารากันแค่ภาพก็จบแล้วแค่แชร์ภาพเฉยๆเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แชร์ภาพอย่าง2011เนี่ยคนบน Instagram แชร์ภาพเฉยๆ2015มันเริ่มเป็นการทำให้เราค้นหาคนอื่นได้จากที่เราต้องแบบเห็นแต่เพื่อนที่เรากดตามตอนนี้มันมีปุ่มที่แบบอันนี้คือตั้งแต่2015นะ discover คนอื่นได้ explore คนอื่นได้2016เนี่ยไปเรื่องของ story ไม่ใช่แค่มีภาพที่แบบแชร์แล้วก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไปแต่มีแบบชั่วครั้งชั่วคราวสตอรี่24ชั่วโมงขึ้นมาทำให้มันสามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มได้ท้ายที่สุดปลายทางเนี่ยตอนนี้ในปัจจุบันก็คือการนำไปสู่อีคอมเมิร์ซเอาไว้ขายของคลิกไปที่ภาพนำเข้าไปสู่ลิงก์สามารถสั่งซื้อได้เลยเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มรูปภาพคือเหมือนกับว่า Instagram เกิดมาด้วยแพลตฟอร์มรูปภาพ Pinterest เกิดมาด้วยแพลตฟอร์มรูปภาพมันเริ่มใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมมากมายนะใช่ทำให้เราคิดถึงอะไรรู้ป่ะในช่วงที่เรายังมาไม่ถึงตรงการใช้ Instagram กับ Pinterest ในการขายของอ่ะคนไทยอ่ะนำหน้าไปเยอะมากเลยนะคนไทยใช้ความสามารถใช่ตอนนั้นน่ะ Instagram ยังไม่ได้มีฟีเจอร์ให้ขายของเลยไม่ได้ให้กดเข้าไปไม่มีลิงก์อะไรทั้งสิ้นนะมีแค่ภาพเฉยๆสิ่งที่คนไทยทำก็คือว่าเอาแพลตฟอร์มอื่นเข้าไปจับเอา LINE เข้าไปจับสนใจตัวนี้ทัก LINE มานะคะซึ่งแบบต่างชาติงงมากว่าเอามาใช้งานได้ยังไงมันไม่เคยถูกแบบมีคนชาติไหนเอามาใช้แต่คนไทยคือแบบครีเอทีฟมากชอบอันนี้ทักหลังไมค์มาใน LINE นะใช้ Instagram ขายของได้จนตอนนี้เขาเปิดฟีเจอร์ให้โดยเฉพาะไปเลยเมื่อก่อนนี่ต้องบอกพยายามมาพ่วงแฮชแท็กแฮชแท็กไหนคนใช้เยอะๆติดแม่งเลยตอนนี้แบบขายของได้ง่ายขึ้นโอเคนี่เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้น2019นะคะเทรนด์ที่4ก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้ธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับ Data ที่เป็น Data ของมนุษย์เป็น Data ของผู้ใช้งานจริงๆคือฟังเสียงเก็บข้อมูลเยอะมากเพื่อจะทำให้พัฒนาโปรดักต์ออกมาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีเงินทุนเยอะกว่าจะเป็นผู้ชนะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยใครที่มี Data เยอะกว่าเป็นผู้ชนะในด้านธุรกิจนะคือเพราะว่าการใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็ข้อมูลลูกค้าของ uh-huh. เราเนี่ยปกติข้อมูลลูกค้ามาซื้อเราเราก็อาจจะไม่ได้ไปเก็บข้อมูลเขาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยลูกค้าจำนวนมากๆของเราที่รีพีทกับเข้ามาซื้อของเราบ่อยๆเนี่ยแล้วเรามีข้อมูลของเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าเราต้องทำการตลาดยังไงควรจะต้องทุ่มเงินไปที่ส่วนไหนแล้วก็ควรจะต้องลดเงินส่วนไหนมาก็คือเหมือนกับว่ามีข้อมูลมากพอก็จะใช้เงินได้ฉลาดมากขึ้นด้วยการจะเก็บข้อมูลแบบนี้เนี่ยสมัยก่อนสิ่งที่ทำได้ก็คือทำโฟกัสกรุ๊ปเคยแบบว่าอยู่ในโฟกัสกรุ๊ปไหมหรือว่ามีการแบบมารายงานผลโฟกัสกรุ๊ปเนี่ย ก็ต้องไปเอาคนแบบจำนวนกลุ่มนึงซึ่งปกติมันมักจะไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่เอามาถามความต้องการไม่ได้เป็นตัวแทนของคนส่วนมากได้ดีขนาดนั้นอาจจะเหมือนกับว่าอย่างไนกี้เนี่ยยกตัวอย่างในสไลด์มาว่าก็ให้พนักงานไปคุยกับผู้ใช้จริงๆว่าหรือคุยกับนักกีฬาอยากได้รองเท้าแบบไหนอยากให้มันมีคุณสมบัติอะไรหรือว่าไครสเลอร์ก็ไปทำโฟกัสกรุ๊ปแล้วก็คนที่แบบมาอยู่ในกรุ๊ปเนี่ยก็บอกว่าอยากจะได้รถยนต์กี่ประตูอยากได้แบบว่าความกว้างของประตูเปิดได้กี่เซนติเมตรอะไรแบบเนี้ยคือมันเก็บข้อมูลได้แต่ว่ามันไม่ใช่ข้อมูลที่เยอะแล้วก็ได้ประโยชน์มากเท่ากับการเก็บข้อมูลในทุกวันนี้แต่ว่าณวันนั้นเนี่ยมันก็ได้ผลมากแล้วนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังใช้โฟกัสกรุ๊ปแบบเดิมๆอยู่แบบนั้นอยู่เนี่ยก็อาจจะตามไม่ทันมันดูแบบไม่สามารถที่จะแทนผู้ใช้งานส่วนใหญ่ได้อีกแล้วเทรนด์ที่5ค่ะอันนี้เป็นเทรนด์ที่น่า
าสนใจมากก็คือคอนเทนต์ต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหาในนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบ problematic content นะคะโซเชียลมีเดียทำให้เกิดคอนเทนต์ต่างๆที่มีปัญหาอย่างเช่นพวก hate speech การกลั่นแกล้งกันทางโลกไซเบอร์ทำให้มีความเป็นแบบแตกแยกความเห็นกันออกเป็น2ขั้วมากขึ้นเคยได้ยินทฤษฎีสมคบคิดที่บอกว่ามนุษย์เราไม่เคยไปดวงจันทร์มั้ยหรือว่าโลกนี้แบนโลกไม่กลมโลกไม่กลมอะโลกแบนหรือว่าคนที่แบบว่าต่อต้านการฉีดวัคซีนเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแบบทฤษฎีสมคบคิดที่เกิดขึ้นจากบริษัทยาเราจะเข้าใจว่าพออินเทอร์เน็ตอ่ะมันแพร่หลายมากขึ้นคนก็จะไม่หลงเชื่อกับทฤษฎีเหล่านี้เพราะว่าทุกคนเข้าถึงการก็เซิร์ชดูสิเนี่ยมันมีบทความบทโน้นนี้นั้นเขียนอยู่เต็มไปหมดมันหาข้อมูลที่แบบเอามาขัดล้างได้หมดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วกับกลายเป็นว่าพออินเทอร์เน็ตมันโซเชียลมีเดียมันไปไกลมากขึ้นเนี่ยทฤษฎีพวกนี้กลับมีคนเชื่อมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เชื่อแบบรุนแรงขึ้นอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะแบบไม่รู้มาก่อนแต่ว่าเทรนด์นี้เนี่ยมันใหญ่มากพอนะที่ผมจะเอามาพูดถึงคือแทนที่ไอ้เรื่องต่างๆแล้วเนี่ยที่คิดว่าโหมันแบบถ้าเกิดไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะแบบว่าก็คงจะหลงเชื่อไปสินะอะไรเงี้ยมันคงหายไปมั้งเพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็จะช่วย educate ให้คนเนี่ยรู้มากความเป็นจริงไม่ใช่อินเทอร์เน็ตช่วยทำให้มันยิ่งแพร่กระจายไปเร็วกว่าเดิมอีกใช่อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากคนที่แบบมาอ่านเรื่องของกลุ่มคนที่แบบมารวมตัวกันเนอะคือมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่เชื่อเรื่องนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เชื่อว่าโลกไม่กลมสมมติแล้วแบบเฮ้ยฉันเชื่อแบบนี้เหมือนกันก็เลยการทำให้กลุ่มนี้มันใหญ่โตขึ้นเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆในการส่งต่ออย่างเรื่องบัตรอะไรที่เอามาแกว่งน้ำกินแล้วก็แบบว่าจะรักษาโรคได้มันยิ่งถูกทำให้คนรู้สึกว่ามีคนที่แบบรับรองเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยเพราะเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันไงเขาก็จะรู้สึกว่าคนรอบตัวทุกคนบอกเฮ้ยมันใช้ได้ผลยกตัวอย่างอย่างของเรื่องที่เมื่อกี้บอกว่าโรคแบนโรคแบนเนี่ยยูทูบจริงๆก็ประสบปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่คนกลุ่มนี้ใช้ในการเผยแพร่ความคิดเนื่องจากอัลกอริทึมของยูทูบทำให้เห็นคลิปวิดีโอแบบนี้สมมติดูคลิปนึงก็จะเห็นคลิปอื่นต่อๆๆกันไปใช่ป่ะที่เกี่ยวข้องกันก็เลยคนก็จะคิดว่าเฮ้ยจริงต้องจริงแน่ๆเลยเฮ้ยคนนั้นก็บอกเฮ้ยคนนี้ก็บอกเฮ้ยคลิปนั้นก็มีคลิปนั้นก็มีอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกไม่เคยเชื่อเรื่องโลกแบนมาก่อนจนกระทั่งได้มาดูคลิปบน YouTube นี่แหละถึงได้เชื่ออันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เขาหยิบมาเป็นเทรนด์อินเทอร์เน็ตประจำปีนี้ว่ามันเป็นความน่ากลัวคือเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยมันถูกส่งต่อไปแพร่หลายมากขึ้นแล้วคนก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อมันมากขึ้นด้วยนอกจากนี้เทรนด์ก็ยังบอกด้วยว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยไปขยายผลของพฤติกรรมแย่ๆขึ้นมาเขาก็มีแบบเปอร์เซ็นต์ของการที่เขาเก็บข้อมูลมาว่าสมมติว่าถามคำถามว่าเคยมีประสบการณ์จุดๆๆบนโลกออนไลน์ 42% บอกว่าเคยถูกด่าว่าเสียๆหายๆ 32% บอกว่าเคยถูกเผยแพร่ข่าวที่เป็นข่าวลือที่ไม่จริงเกี่ยวกับตัวเอง 16% บอกว่าเคยได้รับคำขู่คุกคามทางด้านกายภาพอย่างเช่นแบบกูจะไปฆ่ามึงหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้านอยู่ไหนจะไปต่อยถึงบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็มีใช่ไหมที่เขาขู่กันแบบนี้มีสิมีสิทีนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียมันก่อให้เกิดผลด้านดีก็จริงจะเห็นจากกราฟนี้ได้นะคะว่าทำให้เราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองเผยความเป็นตัวของตัวเองเผยความคิดสามารถที่จะสร้างชุมชนขึ้นมาได้สามารถที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือในการแบบช่วยเหลือกันทางด้านอารมณ์จิตใจต่างในขณะเดียวกันมันก็ก่อให้เกิดผลเสียอย่างเช่นก่อให้เกิดอาการซึมเศร้าก่อให้เกิดอาการกระวนกระวายทำให้เครียดเรื่องแบบรูปลักษณ์ของตัวเองมากขึ้นอันนี้เราก็เป็นนะบางทีแบบเห็นภาพแล้วไอ้โซเชียลมีเดียเยอะๆจริงๆหมายความว่าไอ้เรื่องความเครียดความซึมเศร้าความกังวลต่างๆพวกนี้มันไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วมันจะไม่มีคือหมายความว่าต่อให้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลมีเดียคนก็กังวลก็เป็นโรคพวกนี้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือโซเชียลมีเดียไปขยายทำให้เรื่องนี้มันแบบมีอาการที่หนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับเราก็จะเห็นเยอะขึ้นสมมติว่าคนที่จะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเหมือนกับว่าฉันดีไม่พอฉันเก่งไม่พอทุกคนประสบความสำเร็จหมดแล้วอ่ะแทนที่เขาจะเห็นในวงเล็กๆอ่ะพอเขาใช้โซเชียลมีเดียเขากลับเห็นว่าแบบมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองแย่ลงเรื่อยๆแล้วโซเชียลมีเดียมันเป็นเครื่องมือที่ทุกคนใช้อวดกันอยู่แล้วไงมันไม่มีใครมาบอกว่าแบบฉันรวยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแบบฉันแบบเก่งมากแล้วเราก็จะเห็นแต่ด้านนั้นของเขาจนมันก็เลยเป็นที่มาของการที่โซเชียลมีเดียมันไปขยายพฤติกรรมแย่ๆได้มากขึ้นคือเรื่องดีก็มีแต่ในขณะเดียวกันเรื่องเสียมันก็เริ่มเห็นชัดมากขึ้นมากขึ้นในตอนนี้ที่เราใช้โซเชียลมีเดียกันมาเป็น10กว่าปีใช่ซึ่งควรจะต้องเข้าใจได้แล้วว่าที่ชีวิตเขาดีขนาดนั้นหรือว่าที่บอกว่าดูประสบความสำเร็จขนาดนั้นเพราะว่าเขาโพสต์เฉพาะเรื่องที่เขาประสบความสำเร็จไงแต่คือจริงๆถ้าเรามีโอกาสได้ไปคุยกับเขาหรือรู้จักเขาจริงๆเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละนี่ก็คือ5เทรนด์ของอินเทอร์เน็ตเทรนด์ประจำปี2019ที่เราคัดเลือกมาให้นะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่สามารถไปหาอ่านได้ในฉบับเต็มๆใช้เวลานิดนึงไม่นานหรอกแค่300กว่าหน้าเองแต่นี่ก็คือหลักๆเนอะที่เราสรุปกันมาถ้าเกิดเราเจอเรื่อง
ื่องไหนที่น่าสนใจอีกนะครับก็จะมานำเสนอกันใน Vantage Point ครับแล้วเราพบกันใหม่ตอนหน้าครับ